รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกๆอย่างจะเป็นคะแนนที่สุดท้ายแล้วนะคะทั้งคณะกรรมการทั้งคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะที่สุดที่จะได้รับการเลือกประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำให้ดีที่สุดและก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะทุกคนจะต้องขึ้นไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าประดิษฐ์น้ำแห่งนี้และเลือกชุดสำหรับใส่ในงานซิตดาวน์ดินเนอร์ที่ร้านอาหารเซนน้อยใจมั้งคะชุดค่ะแล้วก็คือชุดมันก็สวยนะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบสีแบบขุ่นๆอยู่แล้วอะเราก็ไม่ได้อยากเมาเด็กนะบางทีอาจจะดูเหมือนดราม่าไปเปล่าเพราะเขาไม่ได้ชุดน่ะแล้วแบบเห็นร้องห่มร้องไห้อ่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอะไรห้างทั้งห้างชุดก็เยอะแยะโอ้นั่นแหละสิแล้วหุ่นนางก็ไม่ใช่มีปัญหาอะไรเลยนะดูร้านข้างบนก็เลือกชุดที่เราชอบกระต่ายก็ร้องไห้ที่ไม่ได้ชุดไม่ได้รองเท้าคือไม่ครับคืออาจจะเป็นส่วนตัวหรือเปล่าที่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบชุดที่ในตรงนั้นหรือเปล่าคือมันยังไม่ถูกใจหนูอ่ะหนูไม่ชอบแบบเนี้ยพวกพี่ๆทีมงานด้วยหนูเรื่องมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาอ่ะถึงไม่พอใจหรือว่าไม่อะไรของเขามันเป็นยังไงหรือว่านางจะทำเป็นแบบดราม่าให้ดูแล้วรู้สึกว่าเรียกคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดนางไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแบบชีวิตนางเป็นอย่างนี้นางเป็นคนแบบนี้แล้วมันลำบากนะน้องต่างใช้ชีวิตฉันว่ามันน่าจะหนักใจนะเธอไทยแอร์เอเชีย มาร์คทาวิน และในเช้าวันนี้แหวนก็ได้มอบหมายให้พี่เลี้ยงสองราของเราพาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดไปปรับเปลี่ยนทรงผมกันที่ร้านของคุณมาร์คทาวินแห่งนี้ค่ะตายแล้วถึงสักทีอุ้ยตายแล้วประตูบ้านเหมือนบ้านของเจ๊ที่เยอรมันเลยอ่ะถึงกันสักทีนะคะเชิญค่ะรู้ไหมนี่ร้านนี้เราเชื่อไหนมาร์คทาวินชื่อเจ๊เดี๋ยวมาร์คอันนี้เปล่ามาริโออ่ะพ่อมาร์คอ่ะชื่อร้านอะไรนะมาร์คทาวินค่ะอ้าวเลยอย่างเงี้ยรู้จะพูดภาษาอังกฤษได้เหรองั้นดูข้อเป็นภาษาเยอรมันนะแล้วมันมาเป็นเมสคนไทยไม่ใช่เหรอใช่คนไทยว่ะอ่ะถ้าจะพูดภาษาเยอรมันนะเวลาทักทายเวลาเจอนะตอนเช้าเนี่ยกูชินมอร์เกนกูชิคะกูชินมอร์เกน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 ใช่แล้วก็ถามเรายินดีที่รู้จักเขานะอีกฟอนมีเสือสุดแค่เนี่ยกี่เลยอ่ะมาใหม่นะมาใหม่นะเต้ยังอ่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมไปสวัสดีค่ะมายุราค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีอาจารย์หรือยังคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวอยากจะถามอาจารย์ในสภาพเส้นผมของน้องแต่ละคนเลยนะคะครับผมแล้วก็ใส่ไว้ให้ดูค่ะกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยค่ะ
นะครับกระต่ายน้อยสภาพโครงสร้างนะครับเป็นรูปหน้าน้องเขาเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดคางให้มากแล้วก็ปิดช่วงบนให้เยอะนะครับเพื่อให้โครงหน้าตรงนี้เป็นรูปรีที่ดูสดใสมากกว่านี้น้องแพรวนะครับน้องแพรวเขามีปัญหาในเรื่องของโครงใบหน้าตรงนี้เราแก้ไขด้วยทรงผมได้สามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้าที่มีปัญหาตรงนี้นะครับให้รับกับในส่วนของโครงสร้างของศีรษะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้น้องแพรวเนี้ยดูสดใสนี่ค่ะผมเนี่ยนะคะไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางนี้ยุบยับยุบยับไปหมดเลยค่ะเส้นผมของน้องเขานะครับจะเป็นหยักโศกขึ้นอยู่ในระดับหยิกด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะจัดระเบียบใหม่ก็คือเราจะดัดใหม่เพื่อให้รับกับโครงสร้างของเส้นผมนะครับในเรื่องของบอดี้น้องเขาเนี้ยก็ดูอวบเพราะฉะนั้นผมตรงเนี้ยถ้าเรามีเคอร์ไม่ยาวมากนะครับประมาณไหล่จะสวยมากแล้วก็เป็นวอลลุ่มอ้าวน้องพลาออกมาสิคะโอ้โหพลาลีลาเด็ดสามารถจะปรับให้ผมของนางเนี่ยจากคนเป็นผีโอ้ยผมว่าขาดถึงคนได้นะคะการที่มาร์คทวินจะทำให้เป็นผีคงยากมีแต่ทำให้เป็นนางฟ้าเพราะว่าด้วยความแรงของชีเนาะเพราะฉะนั้นสีผมตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วสำหรับพอลล่านะครับเป็นสีที่แดงร้อนแรงร้อนแรงเหมือนกับบอดี้ของได้ค่ะเป็นนางเอกที่โลกลือนะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนให้น้องโพล่าเป็นซุปตาได้สวัสดีครับน้องใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะทรงผมของน้องเนี่ยค่ะอาจจะดูแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะจะเป็นหมงเป็นหมิวก็ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรยังไงออกมาจะแก้ไขยังไงได้คะอาจารย์แก้ไขได้แน่นอนนะครับด้วยโครงหน้าของน้องเขานะครับน้องใหม่เนี่ยจะได้ในสิ่งที่ใหม่ๆกลับไปจริงๆนะครับเดี๋ยวเราคอยดูดีกว่าอุบไว้ก่อนนะครับต้องอุบเพราะว่าเธอเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าบอกเธอไปเดี๋ยวเธอจะตกใจคือน้องๆทั้ง5คนนะครับที่มาเมคโอเวอร์กับทางร้านนะครับผมเชื่อว่าแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะเส้นผมและโครงสร้างแล้วก็บุคลิกท่าทางนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชิ้นงานของเราแล้วเนี่ยจะเกิดความตะลึงในเรื่องของการเปลี่ยนแต่ละคนเลยครับในส่วนของท่านผู้ชมนะครับผมอยากฝากไว้นิดนึงว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไม่ว่าบุคลิกภาพนะครับหรือการดำรงชีวิตหรือแม้กระทั่งใบหน้าโครงสร้างในเรื่องของเชฟทรงผมหรือการแต่งหน้าหรือการแต่งตัวนะครับผมอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนในส่วนตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนี้มีความสวยจากข้างในแล้วก็สวยคนละแบบนะครับอย่ากลัวในสิ่งที่เกิดใหม่ๆนะครับขอให้เปิดใจรับในสิ่งที่ใหม่ๆและดีๆเข้าไปในส่วนตัวด้วยอีกสักครู่เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าทรงผมของแต่ละนางนั้นจะออกมากิ๊บเก๋สวยรสขนาดไหนค่ะ